เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับผาแดงนางไอ่ตำนานรักเมืองล่มย้อนกลับไปเมื่อครั้งโบราณกาลเมืองชะทีตานครเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองที่สุดเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณหนองหารในปัจจุบันมีพระยาขอมเป็นผู้ครองเมืองมีมเหสีชื่อนางจันมีพระธิดาแสนสวยจนกิตติศัพท์ความงามเรื่องลือไปทั้งสามภพนามว่าไอ่คำในวัยสาวนั้นงามยิ่งกว่านางใดในปัตตภีกิตติศัพท์ความงามของนางไปถึงหูผาแดงเจ้าชายแห่งเมืองผาโพงจนเขาต้องไปยนต์ชมของนางให้เห็นกับตาให้ได้และเมื่อทั้งสองได้พบกันทั้งคู่ก็พึงใจในกันและกันและสัญญาว่าจะร่วมหอกันแต่พระยาขอมมิได้ร่วงรู้ถึงความรักของทั้งสองความงามของนางไอ่ขจรกระจายไปจนถึงเมืองศรีสัตนาคนหุดซึ่งเป็นเมืองบาดาลมีเท้าศรีสุทโธพญานาคราชครองเมืองอยู่โดยมีโอรสคือเท้าพังคีที่พอได้ฟังเรื่องเล่าถึงความงามของนางไอ่คำก็อยากจะไปเห็นนางไอ่คำกับตาสักครั้งฝ่ายพระยาขอมนั้นคลั่งไคล้ในการแข่งบั้งไฟมากพอใกล้ถึงเดือน6ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการขอฝนจากพระยาแถนอันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีพระยาขอมก็มีใบบอกไปยังเมืองต่างๆให้ทำบั้งไฟหมื่นมาร่วมแข่งขันโดยบั้งไฟของใครลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะพอผาแดงรู้ข่าวก็ทำบั้งไฟหมื่นมาร่วมแข่งขันด้วยโดยผาแดงก็แข่งมาจนถึงรอบที่ต้องแข่งกับพระยาขอมซึ่งพระยาขอมเองก็รู้เป็นในๆว่าผาแดงหมายปองที่ได้ของตนอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในบั้งไฟของตนพระยาขอมจึงลั่นวาจาท้าเดิมพันกับผาแดงว่าถ้าบั้งไฟของตนแพ้บั้งไฟของผาแดงจะยกนางไอ่ให้ขณะแข่งขันปรากฏว่าบั้งไฟของพระยาขอมเผาดินปืนในกระบอกจนหมดก็ไม่ยอมขยับขยื่นส่วนบั้งไฟของผาแดงระเบิดหลังจุดจึงกลายเป็นว่าเสมอกันผาแดงผิดหวังแต่ก็ไม่ยอมตัดใจจากนางไอข่าวพระยาขอมจัดแข่งบั้งไฟรู้ไปถึงหูเท้าพังคีที่เมืองบาดาลเลยแปลงกายมาสังเกตการแต่ไม่ได้นำบั้งไฟมาแข่งขันด้วยเพราะไม่รู้ว่าพระยาขอมจะประกาศยกนางไอให้ผู้ชนะเท้าพังคีแปลงกายเป็นกระรอกเผือกแขวนกระดิ่งทองไว้ที่คอและกระโดดไปตามกิ่งไม้ใกล้หน้าต่างปราสาทของนางไอ่เมื่อเท้าพังคีเห็นนางไอ่เข้าก็หลงรักทันทีและหวังว่าจะได้ครองคู่กับนางให้ได้พอนางไอ่เห็นกระรอกเผือกสวยงามและมีกระดิ่งเสียงเพราะห้อยอยู่ที่คอก็นึกอยากได้มาเลี้ยงไว้จึงสั่งนางกำนันไปบอกให้พรานตามจับมาให้เหล่านายพรานก็ไล่จับกระรอกเผือกแต่ก็จับไม่ได้สักทีสุดท้ายจึงยิงด้วยหน้าไม้โดยตั้งใจว่าจะไม่ให้โดนที่สำคัญแต่ลูกหน้าไม้ก็ทะลุหัวใจกระรอกเผือกจนถึงแก่ความตายก่อนสิ้นใจตายเท้าพังคีในร่างของกระรอกเผือกได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้ามีรสอร่อยที่สุดและมีเหลือเฟือไม่รู้จักหมดพอแก่การให้คนกินได้ทั้งเมืองเมื่อกระรอกเผือกตายแล้วนายพรานก็แจกจ่ายเนื้อกระรอกที่แสนอร่อยและแจกกันกินไปทั่วเมืองแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดยกเว้นแม่ไม้ที่ไม่ได้รับแบ่งเพราะเมื่อก่อนแม่ไม้เป็นที่รังเกียจของสังคมนอกจากนี้ยังมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ของเมืองที่อยู่ในคุ้มหลวงที่ไม่กินเนื้อกระรอกเผือกในห้วงเวลาเดียวกันที่ชาวชะทีตานครกำลังแบ่งเนื้อกระรอกเผือกกินกันอย่างสุขสำราญอยู่นั้นด้วยความรักที่มีต่อนางไอ่ผาแดงแอบขึ้นบักสามหรือเจ้าสามมาคู่กายแอบไปหานางไอ่ที่วังซึ่งนางไอ่ก็ต้อนรับด้วยความรักใคร่จัดหาอาหารเลี้ยงดูหนึ่งในอาหารเหล่านั้นก็มีลาบเนื้อกระรอกเผือกด้วย
แต่พระผาแดงเคยเรียนวิชาอาคมมาบ้างจึงล่วงรู้ว่าเนื้อกระรอกที่เอามาลาบนี้มิใช่กระรอกธรรมดาหากแต่เป็นเท้าพังคีโอรสของเท้าสีสุดโทพญานาคราชแปลงกายมานางไอ่ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวผาแดงผู้ไม่ทันขาดคำก็เกิดเสียงอึกทึกแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นเนื่องจากเท้าสีสุดโทรับรู้ว่าเท้าพังคีสิ้นชีวิตที่เมืองชัตีตานครเท้าสีสุดโทโกรธมากจึงยกพลนาคดำดินบุกมาที่เมืองและสั่งฆ่าทุกชีวิตที่กินเนื้อเท้าพังคีผาแดงเห็นว่ามีได้การจึงรีบพานางไอ่ขึ้นม้าหนีไปขณะนี้นางไอ่ก็คว้าสมบัติสำคัญประจำเมืองมาได้แก่คล้องกลองและสวมแหวนซึ่งก็ได้สวมให้กับผาแดงผาแดงควบม้าพานางไอ่มุ่งสู่เมืองผาโพงแต่ทัพพญานาคก็ไล่ล่ากระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆชัตีตานครถูกกองทัพนาคดำดินทำลายเมืองทั้งเมืองถล่มลงใต้บาดาลชาวเมืองที่กินเนื้อกระรอกเผือกรวมถึงพญาขอมและมเหสีจมน้ำสิ้นชีพไปตามกันเมืองทั้งเมืองจมลงปกติแล้วเจ้าสามจะวิ่งเร็วดั่งสายลมแต่พอมีนางไอ่และมีข้าวของต่างๆพ่วงมาด้วยทำให้มันอ่อนแรงลงผาแดงจึงขอให้นางทิ้งสัมภาระลงนางไอ่ก็โยนกลองทิ้งไปก่อนจึงเกิดร่องรอยกลายเป็นห้วยกองสีในปัจจุบันวิ่งมาได้ครู่หนึ่งก็โยนคล้องทิ้งไปร่องรอยของคล้องนั้นได้กลายเป็นห้วยน้ำคล้องและเมื่อเจ้าสามวิ่งต่อไปก็อ่อนแรงจนล้มลงร่องรอยที่เจ้าสามหกล้มก็กลายเป็นห้วยสามพลาดมาจากเจ้าสามพลาดท่าผาแดงถอดแหวนที่นิ้วทิ้งเพื่อให้น้ำหนักลดลงจึงเกิดเป็นหนองแหวนแต่เพราะเจ้าสามหกล้มทัพพญานาคจึงตามมาทันหนึ่งในนั้นใช้หางกระหวัดรัดที่ตัวนางไอ่ทำให้นางตกลงจากหลังม้าและจมลงใต้บาดาลทันทีผาแดงรีบกระตุกบังเหียนและกลับไปช่วยนางไอ่แต่แล้วผาแดงก็พ่ายแพ้แก่กองทัพนาคาสุดท้ายผาแดงและนางไอ่ก็จบชีวิตลงผลของสงครามครั้งนั้นทำให้ชัตีตานครได้ล่มสลายจมสู่บาดาลกลายเป็นหนองหารมีเพียงบางบริเวณเท่านั้นที่ไม่จมก็คือคุ้มหลวงซึ่งเป็นเกาะหนึ่งอยู่กลางหนองหารพระผู้คนที่อยู่บริเวณนี้ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกส่วนแม่ไม้ทั้งหลายที่เคยโดนรังเกียจและไม่ได้รับแบ่งเนื้อกระรอกเผือกให้กินเหมือนชาวบ้านทั่วไปจึงรอดจากภัยครั้งนี้ซึ่งบริเวณที่พวกเธอรวมตัวกันอยู่นั้นกลายเป็นเกาะกลางน้ำเรียกบริเวณนั้นว่าดอนแม่ไม้ปัจจุบันกลายเป็นบ้านดอนแก้วเมื่อผาแดงตายกลายเป็นผีก็ยังมีความอาฆาตเคียดแค้นพญานาคอยู่ไม่วายพอได้โอกาสเหมาะผีผาแดงก็เตรียมไพ่พลเดินทัพผีไปรบกับพญานาคให้หายแค้นบริวารผีผาแดงมีเป็นแสนๆเข้ารายล้อมเมืองพญานาคเอาไว้ทุกด้านต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์ลบกันนานถึง7วัน7คืนไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายเท้าสีสุดโทเจ้าเมืองบาดาลซึ่งแก่ชราภาพมากแล้วก็ไม่อยากก่อกรรมเพราะต้องการไปเกิดในแผ่นดินพระศรีอริยะเมตไตรจึงไปหาท้าวเวสสุวรรณมาตัดสินความท้าวเวสสุวรรณจึงตัดสินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลของบุพกรรมหรือกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาในชาตินี้ดังนั้นจึงขอให้ทั้งสองเลิกราไม่เห็นฆ่ากันอีกขอให้มีเมตตาต่อกันและให้ทั้งสองฝ่ายรักษาศีล5ปฏิบัติธรรมและให้มีขันติธรรมพ่อผาแดงและพญานาคได้ฟังคำสอนของท้าวเวสสุวรรณก็กลับมีสติเข้าใจในเหตุผลต่างฝ่ายต่างอนุโมทนาสาธุการเหตุการณ์ร้ายจึงยุติลงด้วยความเข้าใจและให้อภัยกันในที่สุดตำนานผาแดงนางไอ่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2554และตำนานผาแดงนางไอ่ยังผูกพันกับชีวิตวิถีชาวอีสานมาจวบจนถึงวันนี้
อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ